ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกทนายอั๋นนะครับบุรีรัมย์เนี่ยทวงถามกกต.ปมคุณสมบัติของหมอเกศสนธิยารั่นหากไม่คืบหน้าเนี่ยร้องปปช.ฟันกกต.ก็ต้องบอกว่าครับอย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของการเลือกสว.เรียกไปนานจนตั้งกรรมธิการนะครับมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกรณีของหมอเกศนะครับสว.หมอเกศเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากเป็นคำถามอย่างมากนะครับและมีการร้องเรื่องนี้อย่างเยอะแยะมากมายที่สำคัญคือตอนนี้หน่วยงานกกต.ยังนิ่งยังเฉยยังเงียบนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้นักร้องเมื่อไปร้องสิ่งที่พวกเราต้องทำต่อก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทำไมไม่เดินการตรวจสอบเพื่อให้โปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีการฟ้องผิดอะไรก็ว่ากันมาไม่ใช่นิ่งเฉยเงียบนะครับและนะครับองค์กรอิสระอย่างกปปช.ปล่อยให้คดีขาดอายุความก็เยอะแยะนะครับกกต.นิ่งเฉยเงียบนะครับทำไมล่ะครับทำไมไม่รีบทำงานครับวันนี้ตอนที่คุณรับเงินเดือนทำไมถึงเวลาปุ๊บโอ้โหเงินเดือนเข้าตรงเป๊ะนะรับเงินเดือนนะครับถึงสิ้นปีมีโบนัสรับขึ้นขั้นขึ้นตำแหน่งเงินเดือนคงอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่เวลาทำงานทำไมเหมือนกับทำแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้ทำคุ้มค่ากับเงินเดือนเลยหรือยังไงนะครับทนายอั๋นทวงถามกกต.เนี่ยปมขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของหมอเกศหลังยื่นหลังเรื่องเงียบที่กกต.เนี่ยออกมาชี้แจงขู่ฟ้องกกต.กรณีขอให้ยุบพรรคภูมิใจไทยแต่เรื่องไม่คืบหน้าสนธิยาให้เวลา2เดือนสอบปมหมอเกศหากไม่คืบเตรียมร้องปปช.ฟันกกต.27 กันยายน 257ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายพัทธระพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นเนี่ยได้เดินทางมายังกกต.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่เคยยื่นร้องนับต่อกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมบัตินับสว.ของแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาโดยนายพัทรพงศ์เนี่ยกล่าวว่านะครับกรณีนะครับขอให้ตรวจสอบแพทย์หญิงเกศกมลตนมองว่าการที่เขามาสมัครสว.น่าจะผิดกฎหมายซึ่งตนได้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่นับ5กรกฎาคม257จะครบ3เดือนแล้วแต่กกต.กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความซับซ้อนใดๆนะครับตนทั้ง4ทนนะครับทั้งเสียเวลาเสียทั้งเงินนะครับเสียทั้งเวลากับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และวันนี้27กันยายนเนี่ยตนได้นำใบปริญญาบัตรจำลองจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นปริญญาบัตรที่แพทย์หญิงเกศกมลนำไปโชว์สื่อมวลชนและปริญญาบัตรดังกล่าวยังไปปรากฏอยู่ในใบนะครับสว.3ซึ่งอยากจะนำมาให้นายแสวงบุญมีเผื่อจะระลึกได้ว่าใบปริญญานี้นะครับเป็นข้อกังขาของคนไทยทั้งประเทศว่ามีคุณสมบัติที่ใช้อย่างไรหน่วยงานราชการไทยได้มีการรับรองหรือไม่แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ค่าใบปริญญาใบนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ตนยังมีรายชื่อสว.ชุดปัจจุบันที่ไปทำสัญญาธุรกรรมกับภาครัฐมีผลประโยชน์ชัดเจนอยู่หลายสิบคนซึ่งตนจะตามจัดการต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริญญาบัตรจำลองที่นายพัทรพงศ์นำมายื่นเลขาธิการกกต.กับไม่มีชื่อนางสาวเกศกมลอยู่บนปริญญาบัตรแต่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแทนโดยนายพัทรพงศ์ชี้แจงว่าตนนำมาเพื่อบอกว่าใบปริญญาบัตรจำลองใบนี้ที่แพทย์หญิงเกศกมลได้นำมาโชว์ว่าจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมายอมรับว่าจบจากที่นี่แต่อาจจะถูกหลอกหรือไม่ตนก็แค่ปริ้นออกมานะครับสื่อออนไลน์ส่วนจะเป็นชื่อใครนะครับเขาก็คงยอมรับกันอยู่แล้วมันไม่ได้มีค่าอะไรแต่ตนมองว่าสวยดีไม่มีอะไรนะเรื่องสว.หมอเกศนะครับผมจะตามให้ถึงที่สุดอีกทั้งยังนับเรื่องที่เคยนะครับยื่นถามนะครับกรณีการยุบพรรคภูมิใจไทยโดยครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมบอกว่าผมจะไม่คุยแล้วคุณจะต้องมาชี้แจงต่อสังคมว่าการตรวจสอบในขั้นตอนไหนแต่เรื่องนี้ยังเงียบอีกตามเคยจึงอยากจะแจ้งข่าวดีให้กับนายแสวงบุญมีรวมถึงคณะกรรมการกกต.ทั้งคณะว่าตอนนี้ตนได้ร่างคำฟ้องไว้แล้วคิดว่าอีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะเสร็จไปเจอกันที่ศาลทุจริตก็แล้วกันนายพัทรพงศ์กล่าวในวันเดียวกันนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นถามความคืบหน้าต่อกกต.กรณีให้ตรวจสอบแพทย์หญิงเกศกมลใช้วุฒิการศึกษาปลอมในสมัครสว.โดยนายสนธิยากล่าวว่าเรื่องนี้มีคนมาร้องเรียนหลายคนส่วนตนก็มาในวันนี้ก็เพื่อถามกกต.ว่าเรื่องสอบสวนสว.หมอเกศกมลไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะตนเองก็เป็นหนึ่งคนที่ยื่นตรวจสอบ
แพทย์หญิงเกียรติกมลทั้งนี้ตนขอฝากไปถึงแพทย์หญิงเกียรติกมลว่าคุณรู้จักจริยธรรมคุณธรรมและความถูกต้องหรือไม่เพราะบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานั้นต้องรู้จักความรับผิดชอบและจริยธรรมคุณธรรมส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นตนจะไม่ขอชี้ว่าผิดหรือถูกเป็นสิ่งที่กังขาของประชาชนและเมื่อก่อนนะครับคุณที่จะลงคำนำหน้าทั้งดร.สัตยานบ้างแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แพทย์หญิงนั้นคือการยอมรับแล้ววันนี้นะครับจึงมาร้องเรียนเพื่อให้กกต.วินิจฉัยเรื่องนี้สักทีเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรแค่เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็เขียนเอาไว้ในใบสมัครนะครับชัดเจนอยู่แล้วทั้งนี้ตนติดตามเรื่องนี้เป็นครั้งที่4และหลังจากนี้จะทำหนังสือติดตามทุกเดือนและหาก2เดือนนี้กกต.ไม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องของแพทย์หญิงเกียรติกมลตนอาจจะต้องยื่นคณะกรรมการนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้วินิจฉัยนะการปฏิบัติหน้าที่ของกต.ในกรณีต่อไปนายสนธิยากล่าวนะครับแน่นอนครับเป็นที่กังขาแต่กกต.นิ่งเฉยเงียบคืออะไรครับทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนหน่อยครับกกต.มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ